รู้หรือไม่ 60% ของการถ่ายทอดสดเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นปี2006เป็นประชากรของทวีปเอเชียโดยมีการถ่ายทอดสดมากกว่า 3,694 ชั่วโมงในเอเชียตลอดระยะเวลา14วันของการแข่งขันช่วงนี้ครับไปดูเรื่องราวของ Media Watch นะครับเป็นข่าวดีของลีนาอดิตนักเทนนิสจีนซึ่งเป็นเจ้าของ Grand Slam 2รายการเป็นข่าวที่เราหยิบมาจาก Eurosport แล้วก็ Fox Sport ครับก็มีการสัมภาษณ์ลีนารับนักเทนนิสจีนที่ประกาศแขวนแร็คไปแล้วครับในช่วงของ Media Watch ครับก็เป็นการสัมภาษณ์ลีนาครับที่เซ็นเตอร์คอร์ตลอตลีเวอร์สตูดิโอครับของการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นฮะก็บอกว่าเธอมีกำลังจะมีลูกคนแรกกับสามีก็คือเกียงชานหรือว่าเดนนิสชางครับซึ่งเป็นอดีตโค้ชของเธอแล้วก็ลีนาก็เรียกเสียงเฮฮาจากผู้ชมได้บอกว่าเนี่ยเดนนิสเซิร์ฟเอสได้แล้วนะครับทำให้เธอตั้งท้องได้ก็บอกว่ามีส่วนในการทำให้เธอมีลูกคนนี้ฟ็อกฟอร์ดก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็เน้นว่าลีนาก็อารมณ์ดีครับหลังจากที่เลิกเล่นไปแล้วลีนาเนี่ยเลิกเล่นด้วยวัย32ปีครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาบอกว่ามีอาการบาดเจ็บหัวเข่ารบกวนมากแล้วเรื่องของลูกเนี่ยก็บอกว่าแม่ตื่นเต้นมากครับที่จะมีลูกในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ปีที่แล้วเธอมาคว้าสลัมสุดท้ายของเธอที่นี่นี่ใช่ครับไปต่อเรื่องอื่นๆในแวดวงกีฬาโลกบ้างครับไปเก็บตกการแข่งขันวันแรกหลังจากประเดิมออสเตรเลียนโอเพ่นขึ้นมาแล้วรวมไปถึงในเรื่องของศึกซูเปอร์โบว์ครับเมื่อช่วงเท้าที่จบไปก็ถือว่ามีเกมที่ตื่นเต้นเข้มข้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ทีมเข้าไปชิงซูเปอร์โบว์กันในช่วงต้นเดือนหน้าแล้วครับติดตามไปในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์เริ่มจากออสเตรเลียนโอเพ่นก่อนนะครับวันแรกก็ปรากฏว่าเริ่มมีมือดังๆตกรอบกันไปหลายรายทีเดียวนะครับตั้งแต่วันแรกเลยอนาอีวานอวิชมือ5ของโลกจากเซอร์เบียเป็น1ในคนที่ต้องไปนะรอบแรกครับตัวเธอก็ยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังมากทีเดียวครับเพราะว่าไปแพ้กับลูซี่ฮาริก้าคู่แข่งจากสาธารณรัฐเช็กก็ถือว่ามืออันดับห่างกันเยอะพอสมควรทำให้เธอหมดสิทธิ์ที่จะไปต่อในรายการนี้แล้วครับก็แพ้ฮาริก้าไป1ต่อ2เซตครับเซตแรกชนะ 6-1 ที่เหลืออีก2เซตแพ้ไป3ต่อ6และ2ต่อ6ก็ทำให้ตัวเธอเองก็กลายเป็นนักเทนนิสระดับมือวางคนแรกด้วยที่ตกรอบแรกไปในปีนี้ยูโรนอวิชเคยมีผลงานที่ดีสุดในรายการนี้ก็คือไปถึงรองแชมป์ครับเมื่อปี2008เธอบอกว่าเธอเริ่มต้นแมตช์นี้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับแต่พอกลายเป็นว่ามาถึงเซตที่2แล้วก็เซตที่3ระดับฟอร์มการเล่นเนี่ยกลับลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องยากจริงๆในการที่จะจับจังหวะหาฟอร์มการเล่นของตัวเองให้กลับมาในระหว่างแมตช์นี้ได้เธอรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากครับแล้วก็อาจจะนับได้ว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับอาชีพของเธอด้วยส่วนการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจครับมาเรียชราโบวามือ2รายการจากรัสเซียเจ้าของแชมป์ปี2008ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้ตามคาดครับชนะเปต้ามาติชจากโครเอเชียไป2เซตรวดสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ1ฝ่ายหญิงเองนอกจากอนาอีวานอวิชมือ5ตกรอบแองเจลิเก้เคเบอร์มือ9ของรายการจากเยอรมันไปเหมือนกันนะครับตกรอบแล้วเหมือนกันลูซี่ซาฟาราวาก็ตกรอบส่วนในประเภทชายเดี่ยวครับคู่ที่น่าสนใจแอนดี้มาเร่มืออันดับ6ของรายการจากสหรัฐอาณาจักรรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วก็ผลงานดีครับผ่านเข้าสู่รอบ2ได้ชนะยูกิบัมบรีจากอินเดียไป3เซตรวด 6-3 6-4 และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ส่วนราฟาเอลนาดาลครับมืออันดับ3ของรายการจากสเปนซึ่งก็ก่อนหน้านี้ปลายปีในพักไปหลายเดือนเหมือนกันเจ้าของแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปี2009ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้ครับโดยนาดาลชนะมิเกลยูชนี่ไปได้อย่างไม่ยากเย็นครับ3เซตรวดเลยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ2และก็6ต่อ2ไปดูผลงานของจอมเก่าบ้างครับแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่น4สมัยโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ2ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผลงานก็ยังเนียนเหมือนเดิมครับเอาชนะทางลูเยนซุนจากไต้หวันไปได้3เซตรวดครับสกอร์6ต่อ4 6ต่อ2และ7ต่อ5ก็ในประเภทชายเดี่ยวที่เด่นๆวันนี้ตกรอบไปมืออันดับสูงๆหน่อยเอเนสเตอร์กูบิสครับมือ11จากลัตเวียแล้วก็ทอมมี่โรเบโดมือ15จากสเปน2คนนี้ร่วงไปแล้วคุณผู้ชมติดตามรับชมกันในรอบแรกต่อได้เลยครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็
ดูได้ทางช่อง Fox Sports HD ครับหรือว่าหมายเลข680ตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปครับยาวไปถึงช่วงเย็นเลยมาพูดถึงโนวัคโยโควิชครับก็ออกมาประกาศว่าเขาสมบูรณ์เต็มที่ครับรับพร้อมจะลงเล่นในรอบแรกของออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วมีข่าวลือบอกว่าโยโควิชไม่สบายนะครับหลังจากที่ยกเลิกการฝึกซ้อมและการแถลงข่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าปัญหามันจบไปแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับดีโอเพ่นเป็นการพูดหลังจากฝึกซ้อมที่รอดเลเวอร์แอรีนาครับเขาบอกมีปัญหาเรื่องการเป็นไข้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะนิดหน่อยครับติดเชื้อต่อมาจากตอนออกกลางซึ่งขอถอนตัวจากรายการพิเศษที่อาบูดาบีเมื่อต้นเดือนนี้เองครับก็เรียกว่ามีข่าวบอกว่าโยโควิชจะถอนตัวเนี่ยผู้จัดออสเตรเลียนเพิ่นก็มารู้สึกใจไม่ดีครับเพราะว่าเขาเป็นขวัญใจของแฟนๆเทนนิสที่เมลเบิร์นพาร์คครับแล้วก็ปีนี้ถือว่าเป็นเต็งเลยในการที่จะคว้าแชมป์แกรนด์สแลมและเทนนิสรายการยิ่งใหญ่ทั่วๆไปพูดถึงเรื่องของการเป็นเต็งเนี่ยโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็บอกว่าโยโควิชเป็นเต็งหนึ่งจริงๆครับแต่โยโควิชบอกว่าอย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องแชมป์มันเร็วเกินไปผู้เล่น120คนที่มาแข่งขันเนี่ยต้องการพิสูจน์ตัวเองครับรอบแรกโยโควิชเจอกับนักเทนนิสสโลเนียครับที่มาจากรอบคัดเลือกก็คืออาริยาสเบเดเน่ครับเขาก็บอกว่าไม่ประมาทเด็ดขาดครับเพราะว่าอาริยาสต้องการจะเล่นให้ดีและเคยเห็นฟอร์มของอาริยาสอาเบเรเน่มาแล้วจากเชนไนครับก็ถือเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายเหมือนกันเขาหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีครับเหมือนกับปีก่อนๆได้แชมป์มาแล้ว5ครั้งครับออสเตรเลียนแล้วก็4ปีล่าสุดนั้นชนะถึง3ครั้งพรุ่งนี้นี่คู่ของโนเล่ก็จะเล่นเป็นคู่ที่3ของคอร์ตรอดเวลเลอร์อารีนาซึ่งเป็นเมนคอร์ตของรายการนี้ไปต่อกันที่ NFL ครับโดยซีแอตเทิลซีฮอคก็โชว์เห็นถึงศักดิ์ศรีของแชมป์เก่าก็ลุ้นอย่างสุดๆเลยครับก่อนจะทำแต้มพลิกเอาชนะกรีนเบย์แพ็คเกอร์สไปได้28-22ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ซูเปอร์โบว์ในฐานะแชมป์สาย NFC นะครับโดยเกมชิงแชมป์สาย NFC นั้นมีขึ้นที่สนาม Century Link Field ของทีมแชมป์เก่า Seattle Seahawks นี่เองครับแต่ว่าเปิดเกมมาไม่ดีเลยครับเป็นฝ่ายตามหลัง Green Bay Packers คู่ชิงแชมป์สายถึง0-16คะแนนครับหลังจบครึ่งเวลาแรกแล้วก็พวกเขามาเร่งเครื่องในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจนกระทั่งยื้อไปยาวจนถึงการต่อเวลาพิเศษก่อนที่จะเอาชนะคู่แข่งเพื่อกรุยทางเข้าสู่ซูเปอร์โบว์คนที่49ได้สำเร็จครับพีทคาร์โรลครับหัวหน้าโค้ชของซีฮอคพูดถึงลูกทีมว่าผลการแข่งขันแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าทุกคนในทีมไม่มีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับรัสเซลวิลสันคอร์เตอร์แบ็คร่างเล็กครับที่เล่นไม่ออกเลยในช่วงครึ่งแรกก็โดนอินเตอร์เซปหลายทีมครับในที่สุดเขามาด้วยความมั่นใจแผงฤทธิ์คืนได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังนั่นเองแล้วพูดถึงทัชดาวตัดสินเกมในช่วงต่อเวลาว่าก็ให้ลูกทีมพยายามเล่นจนถึงเฮือกสุดท้ายแล้วก็มีความเชื่อมั่นกันในตัวทุกคนด้วยนะครับดังนั้นจึงเชื่อว่าไม่มีใครจะไปสงสัยความสามารถในทีมของเขาอีกต่อไปแล้วส่วนทางอารอนโรเจอร์สครับควอเตอร์แบ็คของทาง Green Bay Packers ที่เจ้าตัวนั้นก็มีการบาดเจ็บแต่ต้องฝืนลงเล่นนะครับไปเจ็บที่น่องแล้วก็ฝืนเจ็บแบบนี้ลงเล่นมาตลอดตั้งแต่รอบเพลย์ออฟแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียดายมากๆที่ไม่อาจจะเข้าไปถึงเกมซูเปอร์โบว์ได้โดยยอมรับว่าคงจะคิดถึงความพ่ายแพ้ในเกมนี้ไปตลอดจนกระทั่งเลิกเล่นเลยทีเดียวครับโรเจอร์สมั่นใจว่าแพ็คเกอร์สเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าแล้วก็ดีพอที่จะชนะในเกมนี้ได้ด้วยแต่ว่าในที่สุดก็คงจะไปต้องโทษใครไม่ได้นอกจากโทษตัวเองนั่นเองแหละครับทีมซีแอตเทิลซีฮอคจะกลายเป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมแรกในรอบ10ปีที่สามารถผ่านเข้ามาป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนะครับโดยพวกเขานั้นจะได้ไปชนกับนิวออร์ลีนส์แพทริอตส์ในเกมซูเปอร์โบว์ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะอยู่ขึ้นที่แอริโซน่านะครับ Signed as a free agent was with San Francisco with Chicago back with Seattle สำหรับคู่ชิงก็คือทีมนี้ครับนิวออร์ลีนส์แพทริอตส์ครับคว้าแชมป์สาย AFC ครับด้วยการชนะอินดินาโพลิสโคไปแบบขาดลอยครับ45-7ก็ทำให้บิลวิลชิกครับแล้วก็ทอมเบรดี้เนี่ยกำลังจะสร้างบริษัทแบบที่โค้ชและผู้เล่นคนใดไม่เคยทำมาก่อนก็คือเข้าชิงซูเปอร์โบว์ได้ถึง6ครั้งด้วยกันครับเกมนั้นก็เล่นท่ามกลางสายฝนที่เปียกโชกนะครับแล้วก็เบรดี้ให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกว่าปีนี้ทีมผลงานไม่แน่นอนครับแต่นี่เป็นช่วงที่กำลังฟอร์มดีขึ้นและพยายามจะเรียกฟอร์มแบบนี้อีกในเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะ
ผลการแข่งเกมนี้ครับทำให้เบรดี้บริชิกแล้วก็นิวแลนด์แพทริอตส์ครับทำสถิติใหม่เช่นของเบรดี้ครับกลายเป็นควอเตอร์แบ็กที่เข้าสู่ซูเปอร์โบว์มากที่สุดถึง6ครั้งมากกว่าจอห์นเอลเวย์และเท่ากับไมค์โลดิสอดีตไลน์แบ็คเกอร์ของบัฟฟาโลบิลส์และเดนเวอร์บรองโกครับถ้านับรวมมาทุกตำแหน่งขณะที่บิลบริชิกครับก็ทำสถิติเท่ากับดอนชูล่ารับประมาณการของไมอามี่ดอลฟินเข้าชิงซูเปอร์โบว์ถึง6ครั้งครับแล้วก็เป็นเฮดโค้ชที่ชนะรอบเพลย์ออฟมากที่สุดถึง21เกมมากกว่าทอมแลนดรีตำนานโค้ชของดัลลัสคาวบอยส่วนทีมครับแพทริอตส์ทำสถิติเข้าชิงซูเปอร์โบว์ถึง8ครั้งครับเท่ากับดัลลัสคาวบอยและพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่19นิวอิงแลนด์ครับจะเจอกับซีแอตเทิลซีฮอค1กุมภาครับนั่นเป็นเวลาในอเมริกาครับบ้านเราก็คือ2ครับที่สนาม University of Phoenix Stadium ในเกลนเดลอริโซนาเบลชิกจะเจอกับพีทคาร์โรอดีตโค้ชของแพทริอตส์ซึ่งเบลชิกครับเคยมาแทนที่แคโรเมื่อปี2000ครับมันมีผลกีฬาอื่นที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้เราไปเก็บต่อกันในการสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับชอนเมอร์ฟี่นักสนุกเกอร์มือ11ของโลกจากอังกฤษคว้าแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเลสซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาครองเป็นสมัยแรกได้สำเร็จหลังโค่นเอาชนะนิวโรเบอร์สันมือ1ของโลกจากออสเตรเลียด้วยสกอร์10ต่อ2เฟรมนอกจากนี้ชัยชนะดังกล่าวถือเป็นการล้างแค้นของเมอร์ฟี่ที่เคยพ่ายแพ้ต่อโรเบอร์สันในการแข่งขันเมื่อปี2012อีกด้วยจิมมี่วอล์กเกอร์นักกอล์ฟชาวอเมริกันคว้าแชมป์การแข่งขัน PGA ทัวร์รายการที่4ในชีวิตหลังคว้าชัยชนะในการแข่งขันกอล์ฟ Sony Open in Hawaii ที่สนามไวอาเล่คันที่คลับในเมืองฮอนอลูลูรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่วอล์กเกอร์จบการแข่งขันมาสุดท้ายด้วยสกอร์รวม23อันเดอร์พาร์หลังออกรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์เอาชนะอันดับที่2อย่างสกอตต์เพียร์ซี่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ9สโตรกแกลลี่สตราวนักกอล์ฟจากฝรั่งเศสปลดล็อกคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์เป็นรายการแรกในชีวิตหลังเอาชนะการแข่งขันอาบูดาบี HSBC Golf Championship ที่สนามอาบูดาบีกอล์ฟคลับในกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อออกรอบสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์จบการแข่งขันด้วยสกอร์รวมทั้งสิ้น19อันเดอร์พาร์เอาชนะลำดับที่2อย่างลอรี่แมคอิลรอยโปรมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือ1สโตรกเท่านั้นสำหรับท่านสมาชิกทูชั่นนะที่ชื่นชอบการไปชมกีฬาในต่างประเทศรายการใหญ่ๆเนี่ยทูชั่นร่วมกับ Six Star Travel นะครับจัด2ทริปในฝันฮะอันแรกคือชมซูเปอร์โบว์ครั้งที่19ที่อาริโซนาครับวันที่1กุมภาพันธ์2คือออสเตรเลียนโอเพ่นนะรอบชิงหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวที่เมลเบิร์นฮะ31มกราคมและ1กุมภาพันธ์ครับท่านที่เป็นสมาชิกทูแบล็คคาร์ดได้รับส่วนลดพิเศษทั้งซูเปอร์โบว์และออสเตรเลียนโอเพ่นนะติดต่อได้027129800ครับช่วงหน้าช่วงหน้าครับไปติดตามเรื่องฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับไปดูความเคลื่อนไหวที่ก่อนจะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอครั้งที่99ระหว่างบุรีรัมย์กับบางกอกกราสครับติดตามช่วงหน้าครับสิบเก้ามกราคมปี1952 PGA ยอมรับคนผิวดำเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ